เมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยนะคะจัดงานประกาศรางวัลด้านธุรกิจและก็ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในสากลขึ้นถึง2รางวัลคือรางวัล Thailand Product Award 2019และรางวัล SO 2019ณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ถนนวิภาวดีรังสิตและนักธุรกิจบุคคลแล้วก็องค์กรนะคะที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพาราแบรนด์ณภัทธิกานะคะและผลิตภัณฑ์ยาหม่องเขียวแล้วก็ผลิตภัณฑ์สครับรวมทั้งเซรั่มบำรุงผิวอีดูซาและผลิตภัณฑ์ขนมข้าวโอ๊ตกล้วยสอดไส้มะขามนะคะแบรนด์ไทยไลน์นั่นเองค่ะครับผมคันจือทังครับจากบริษัทณภัทธิกาครับณภัทธิกาครับของเราทำเกี่ยวกับยางพารานะฮะแล้วก็สครับแล้วก็ยาหม่องนะครับแล้วก็พวกสินค้าเกี่ยวกับเครื่องสำอางด้วยของกินด้วย อย่างสินค้าของกินดีเด่นของเราคือข้าวอดนะฮะครับยางพาราเนี่ยคือเราผลิตเป็นหมอนหรือที่นอนแต่ว่า เราส่งออกจากเทือกป่าเพราะว่าตลาดไทยนี่ตอนนี้มีหายที่ King Power บ้างแล้วก็พลัมเก้าหรือชิ้นทำพลัมเก้าทวินโทชินวันครับผมแล้วก็ส่งออกทางเอเชียครับผมด้านครับด้านยาหม่องเนี่ยมันเป็นสมุนไพรไทยอ่ะเนาะเราก็อยากจะนำสิ่งดีๆไปสู่เข้าตลาดล่อโอเคครับผมดีมากเลยครับทั้งKing Power ก็มีสั่งของเราไปขายบ้างเพราะว่าตลาดทางเอเชียหรือจีนฮ่องกงอะไรพวกนี้เขาจะเก็บยี่ห้อเราอย่างมากครับผมครับผมเรามีเว็บไซต์ของณภัทธิกา group.com นะครับแล้วก็ณภัทธิกาของเราคือเว็บไซต์คือณภัทธิกา latex ครับ napatthiga.com ครับเข้าไปดูข้างในก็เราจะรู้บอกว่าข้อมูลของบริษัทมีอะไรบ้างครับ